สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเหรียญสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีมาชมกันเลยค่ะพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่กรุงรัตนโกสินทร์มีอายุบรรจบครบ200ปีในวันที่6เมษายนพ.ศ. 2525ค่ะเหรียญที่ระลึกนี้มีขนาด5เซนค่ะด้านหน้าเหรียญมีตัวเลขอาราบิก200ขนาดใหญ่กลางเหรียญหมายถึงการครบรอบ200ปีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ด้านบนมีตัวเลขอาราบิก1782ถึง1982ซึ่งเป็นปีคริสตศตวรรษแปลงเป็นปีพุทธศักราชได้ตรงกับปีพ.ศ. 2325ถึง2525ซึ่งตรงกับปีที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และถือกำเนิดขึ้นมาได้200ปีแล้วด้านล่างเหรียญมีภาษาอังกฤษระบุว่ารัตนโกสินทร์หมายถึงกรุงรัตนโกสินทร์และโรยัลไทมินท์หมายถึงกองลงกษาปกรมธนารักษ์ในฐานะผู้ผลิตเหรียญที่ระลึกสังเกตดูที่ด้านหน้าเหรียญ นะคะจะมีภาพของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นฉากหลังค่ะด้านหลังเหรียญเป็นตาสัญลักษณ์พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีโดยสัญลักษณ์มีลักษณะเป็นลายเส้นประกอบด้วยภาพเทวดา2องค์พนมมือหันหน้าเข้าหากันอันมีความหมายว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งชาวเทวดาและเทวดาทั้งหลายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีเหนือภาพเทวดาเป็นภาพซุ้มวิมานหมายถึงสิ่งก่อสร้างของกรุงเทพมหานครโดยแบบซุ้มดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจมาจากแบบซุ้มประดิษฐานพระสยามเทวาธิราชในพระบรมมหาราชวังด้านล่างเหรียญมีข้อความระบุว่าสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพ.ศ. 2525ด้านซ้ายมีข้อความว่ากองกษาปด้านขวามีข้อความว่ากรมธนารักษ์เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามชมไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ